คนสร้างปัญหามนุษย์มนุษย์ไอ้มนุษย์ตาดำๆที่นั่งกันอยู่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นมนุษย์หรือคนนะกับสิ่งแวดล้อมจะต้องสัมพันธ์กันถูกไม่ถูกถ้าคนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางทิ้งขยะใส่ถังขยะที่ปิดฝาชนะเรียบร้อยแยกขยะไหมคะขยะเปียกขยะแห้งใช่ไหมคะเศษอาหารแยกขยะให้ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีแต่ถ้าเราหรือคนเราเนี่ยมีนิสัยมักง่ายนะขอบอกว่ามีนิสัยมักง่ายอยากจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งอย่างเช่นขยะทิ้งในห้องเนี่ยเป็นยังไงคะสุขภาพเราจะดีไหมไม่ดีโดยเฉพาะโรงเรียนเรามีถังขยะหรือไม่มีโรงเรียนเรามีถังขยะกี่สีสามสีสีที่หนึ่งเอาให้แน่อ้าวสีแดงสีแดงหมายถึงขยะอันตรายขยะอันตรายเอาใส่อะไรบ้างขยะอันตรายถ่านไฟสายขวดสเปรย์หลอดไฟเศษแก้วถังสีแดงเนี่ยโรงเรียนเราส่วนใหญ่จะมีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ใส่ไหมมีไม่มีไม่ค่อยมีนะเพราะนักเรียนไม่ได้ใช้ถูกไหมคะเอาต่อมาถังที่สองคือสีเขียวเอาสีเขียวสีเขียวใส่อะไรลูกขยะอะไรสีเขียวเอาแล้วเริ่มแล้วเปียกมั่งแห้งมั่งทั่วไปมั่งแล้วเห็นไหมคะนี่แหละนี่แหละที่นักเรียนไม่จำแล้วนักเรียนใส่มั่วไปหมดถึงเวลาคุณครูกดสกอร์ถูกไหมคะถังขยะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณครูกฎจกรใช่ไหมคะอยู่ในสารวิทยาศาสตร์ก็จะวุ่นวายกับถังขยะมากเลยสีเขียวนักเรียนก็ใส่เปียกบ้างใส่แห้งมั่งใส่เศษอาหารมั่งใส่ลงไปสีน้ำเงินอยากจะใส่อะไรก็ใส่พอถึงเวลาคุณครูเขาจะไปแยกตามสีได้ไหมคะไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะกลับมารีไซเคิลได้ถูกไหมคะอย่างสีน้ำเงินสมมติว่าสีน้ำเงินเป็นพวกขวดพลาสติกเราสามารถนำขวดพลาสติกนั้นไปรีไซเคิลได้ถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนเอาอาหารที่มีน้ำลงไปอย่างแก้วน้ำใส่ขนมใส่ลงไปขวดพลาสติกตรงนั้นเป็นไงคะนำกลับมารีไซเคิลได้ไหมได้เหมือนกันแต่มันต้องยุ่งยากต้องไปล้างต้องไปทำอีกถูกไหมคะเพราะนั้นลองกลับไปดูนะว่าสีแดงคืออะไรสีน้ำเงินคืออะไรและสีเขียวคืออะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตอบคำถามจากครูใหม่ในเรื่องของถังขยะตกลงไหมคะอ่ะเรามาดูต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของนักเรียนนะบอกแล้วว่าคนกับสิ่งแวดล้อมคู่กันเสมอไปไหนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นปัญหานั้นมีอยู่หลายทางมากเลยนะลองมาดูปัญหาทางที่หนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนะลองมาดูก่อนทางที่หนึ่งนะก็คือในเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยนักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมลูกไอสิ่งปฏิกูลนี่มันคืออะไรสิ่งปฏิกูลคืออะไรลูกมูลอะไรมูลสัตว์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าสิ่งปฏิกูลก็คือสิ่งที่มันสกปรกนะหรือสิ่งที่น่ารังเกียจน่ารังเกียจคืออะไรสิ่งที่สกปรกคืออะไรนอนโอ้ยนักเรียนอย่าพูดคำว่านอนนะคนอีสานเนี่ยก็ชอบนะถ้าในปลาร้ามีหนอนเนี่ยอาจจะแสดงว่าปลาร้านั้นอร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมใช่เขาบอกยิ่งเห็นตัวหนอนเดินแสดงว่าปลาร้านั้นสุดยอดแล้วนักเรียนนะถ้านักเรียนไปเดินตามตลาดนัดก็จะมีตัวอะไรทอดขายนะหนอนหนอนเห็นไหมหนอนมั่งตั้งกระแตนมากแล้วบอกสิ่งปฏิกูลคือหนอนได้ยังไงสิ่งปฏิกูลคือสิ่งที่น่ารังเกียจหรือสิ่งที่มันสกปรก
ได้แก่อะไรมูลสัตว์ต่างๆน้องทั้งมูลของคนด้วยดูไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัญหาข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเวลาไปตลาดทีหนึ่งนะไปซื้อข้าวหนึ่งร้านก็จะใส่ถุงพลาสติกหรือนักเรียนพูดว่าถุงเหนียวถูกไหมคะก็หิ้วมาหนึ่งถุงหนึ่งร้านหนึ่งถุงถุงที่สองไปซื้อแตงกวาได้แตงกวามาหนึ่งถุงไปซื้อมะนาวใส่มะนาวมาอีกหนึ่งถุงถูกไหมคะไปซื้อตะไคร้ใบมะกรูดพริกนกได้มาอีกหนึ่งถุงถูกไหมถูกไปซื้อแกงอย่างงี้กลืนน้ำลายทันทีบอกซื้อแกงได้มาอีกกี่ถุงลูกแกงขาไก่ใส่ถุงมาแกงขาหมูเอาใส่ถุงมาต้มยำใส่ถุงหิ้วมาอีกหนึ่งถุงกี่ถุงนะลูกกี่ถุงนะ3ถุงแล้วโอ้ผลไม้ยังไม่ได้เลยต้องทานผลไม้ด้วยถูกไหมคะเดี๋ยวไม่ครบอาหาร5โมผลไม้ได้ผลไม้มี1ถุงไปถึงบ้านมีถุงเหนียวกี่ถุง5ถุงแล้วอันนี้ขั้นเมตตาได้แค่5ถุงเนี่ยบางคนกลับบ้านได้เป็น10โอ้หมูย่างก็น่ากินโอ้ยหอยแครงลวกน่าสนเป็นไงคะหิ้วกันจนนิ้วเขียวเลยพอไปถึงบ้านเป็นยังไงขยะเยอะแยะมากมายถูกไหมคะจากถุงพลาสติกก็เยอะกับข้าวของกินก็แยะกินหมดไหมไม่หมดไม่หมดเป็นไงทิ้งทันทีไปทิ้งที่ไหนล่ะในถังขยะทิ้งในถังขยะทิ้งให้สุนัขกินให้หมูเอาที่บ้านเลี้ยงหมูด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่มีใครบอกว่าที่บ้านเลี้ยงหมูนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขยะมูลฝอยนะคะหรือสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันเพิ่มจำนวนขึ้นมันก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคเพราะฉะนั้นเขาจึงรณรงค์ตอนนี้ให้ใช้ถุงผ้าทุกอย่างใส่รวมเบ็ดเสร็จในถุงผ้ากลับไปถึงบ้านมีถุงเหนียวไหมหรือมีถุงพลาสติกไหมลูกมีไม่มีอ้าวในเมื่อทุกอย่างใส่ถุงผ้าแล้วมีถุงเหนียวตรงไหนอ่ะถุงใส่แกงอ่ะหนึ่งถุงผลไม้อ่ะก็ใส่ในถุงผ้าสิซื้อมากี่ลูกก็ใส่แตงกวามะเขือเอาใส่ถุงผ้าเราได้ไหมพอเรากลับไปถึงบ้านเราก็ต้องล้างอยู่แล้วไม่ต้องให้ใส่ถุงพลาสติกถ้าเราใส่ถุงผ้ารวมกันไปถึงบ้านทุกอย่างเราก็ล้างถูกไหมคะอยู่ในถุงผ้าเราก็ล้างอยู่ในถุงพลาสติกเราล้างไหมไม่ล้างโอ้ล้างหรือไม่ล้างต้องล้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่ถุงผ้ารวมเลยถูกไหมคะแล้วเราก็แปรรับประทานนะคะก็จะเป็นการลดอะไรลดขยะหรือสิ่งปฏิกูลถูกไหมคะพรุ่งนี้หวังว่านักเรียนคงจะไม่ถือถุงพลาสติกนะมีหลายคนที่หิ้วมาให้เตรียมของอะไรนะวิชากอทอให้เตรียมหมูเตรียมมะเขือเตรียมหิ้วกันมาคนละถุงเหนียวถูกไหมคะตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นถุงผ้านะผ้าเราซักได้ถุงเหนียวซักได้ไหมไม่ได้นะลองมาดูปัญหาข้อที่2เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำน้ำเน่าน้ำเสียหรือน้ำมีสารพิษเอาละมลพิษทางน้ำเรือน้ำมันรั่วเรือยนต์เมื่อสักประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเรืออะไรคว่ำลูกเนื้อน้ำตาลตรงนั้นเป็นยังไงบ้างหวานไปทั้งหวานเลยใช่ไหมหวานเลยน่าจะมาลงที่หัวหินบ้างหัวหินจะได้หวานบ้างเนาะเป็นยังไงครับมลพิษตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรที่ได้รับความเสียหายบ้างน้ำสัตว์ที่อยู่ในน้ำคืออะไรล่ะลูกปลาปลารอยให้เกลือหมดถูกไหมคะ
และนอกจากนั้นบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่บริเวณตรงนั้นเป็นไงพวกเหม็นไม่เหม็นเออน้ำเริ่มเน่าเสียดูไหมคะกลิ่นปลาเน่าก็โชยมานะนั่นคือมลพิษทางน้ำแต่เอใครเคยนั่งเรือเที่ยวบ้างเคยไหมไม่เคยเลยแสดงว่านักเรียนของครูนี่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยไม่กล้านั่งเรือกลัวเรือคว่ำเคยนั่งเรือไหมเคยเคยนั่งเรือไปไหนเรือไปจับปลาไปจับปลาเออเอาเวลาไปจับปลาเอาสินะฮะไปดูหิ่งห้อยเวลานักเรียนจะไปเที่ยวนั่งเรือเที่ยวถูกไหมคะนักเรียนก็จะพกเสบียงไปถูกไหมเสบียงที่เรียนพกไปมีอะไรบ้างสารพัดขนมถูกไม่ถูกส่วนใหญ่กินเสร็จแล้วเอาไปไว้ไหนทิ้งไหนไหนแหมพูดทักต้อยทักคำเลยทิ้งลงน้ำถูกไม่ถูกรอยตุ๊บปองตุ๊บปองตุ๊บปองอุ้ยดีใจดูสิถุงขนมมันลอยตามเรือเรามาดีใจใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถูกนี่แหละนี่แหละนักเรียนนี่แหละคือมลพิษทางน้ำขยะจะลอยฟ้องหมดถูกไม่ถูกถูกไหมคะถูกเอาอีกหนึ่งเรื่องสำหรับคนที่ไม่เคยไปนั่งเรือที่บ้านใครมีคลองบ้างบ้างใครอยู่ใกล้คลองชลประทานบ้างเคยไหมอยู่ใกล้ไหมเออเมื่อก่อนเนี่ยบ้านครูก็อยู่ใกล้คลองชลประทานสมัยครูเด็กๆนี่จะชอบไปเล่นน้ำที่คลองชลประทานมากเคยเล่นเคยเล่นไหมเคยครับเคยเคยเจออะไรบ้างไหมในน้ำเคยเจอปลาเจอปีนในคลองชลประทานนะมันจะมีปลาด้วยเหรอมีไหมมีปิงด้วยเหรอมีโอ้ปลาช่อนอยู่ในคลองชลประทานเนาะนักเรียนรู้จักคลองชลประทานไหมรู้จักคลองที่เขาส่งมาจากเพชรบุรีเขาจะส่งมาถึงปราณบุรีอ่ะเคยไหมเคยสมัยครูเด็กก็ชอบไปเล่นมากเคยเล่นเศษแก้วไม่ไม่เคยเจอเศษแก้วบ้านครูจะอยู่ตรงบ่อฝ้ายนะคลองชลประทานเนี่ยเขาจะมาตั้งแต่เพชรบุรีเขาจะผ่านเพชรบุรีท่ายางชะอำห้วยเสเหนือห้วยเสใต้ใช่ไหมคะสนามบินมาบ้านครูบอกฝ้ายแล้วก็จะมาหัวหินไปปราณนะระหว่างที่ครูเล่นอยู่สนุกสนานเฮฮาเลยครูเจออะไรตุ๊ปอง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 อะไรผักตบชวาอะไรเป็นสีเหลืองทองเป็นสีเหลืองทองขดกลมมั่งก้อนบักอะไรคะสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลของใครของคนของคนนักเรียนจริงๆหลายๆคนจะเป็นประเภทนั้นนะเวลาปวดอุจจาระนะก็จะเป็นไงคะถ่ายในคลองเพราะตัวเองอยู่เหนือน้ำนี่ถูกไหมถ่ายมามันก็จะไหลไปตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไม่ใช่ใครเคยถ่ายในคลองบ้างเออไม่มีแล้วเวลาเล่นน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบปวดฉี่ถูกไม่ถูกแล้วฉี่ที่ไหนเออฉี่ในคลองนั่นแหละแล้วนึกถึงคนที่เขาอยู่ข้างหลังสิใช่ไม่ใช่เออตอนนี้ยังเล่นน้ำคลองอยู่ไหมไม่เล่นไม่เล่นเพราะน้ำคลองมันไม่ได้ลึกมันอยู่แค่อกแค่เอวแค่หัวเข่าเองถูกไหมเพราะนั้นเวลานักเรียนไปเล่นน้ำคลองไปอาบน้ำคลองเนี่ยอย่าไปปล่อยสิ่งเหล่านี้เพราะบางบ้านนักเรียนก็ใช้น้ำคลองนี่แหละมาอาบมากินเออมาอาบมากินมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะนักเรียนนี่คือเรื่องจริงยังไม่ตายเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชอบไปเล่นน้ำคลองเนี่ยอย่าปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปน้ำเป็นพิษมีปลาใช่ไหมมีปลาไหมเออเดี๋ยวปลาช่อนตายขึ้นมาทำยังไงนะอ้าวมาดูต่อมาดูต่อมลพิษทางน้ำแล้วคืออะไรอีกมลพิษทางอากาศบ้างเครื่องบินเครื่องบินเหรอนักเรียนไม่ต้องคิดไปถึงเครื่องการเครื่องบินหรอกมันไกลเกินตัวลองคิดสิ่งใกล้ตัวสิรถยนต์ฮะรถยนต์เออผายลมของพวกเธอนั่นแหละถูกไหมดูอ้าววันนี้ใครแอบผายลมบ้างเอาหันมองเพื่อนนันนี่ปุ้งออกมามีใครบ้างไหมสังเกตนะบางคนเนี่ยเขามีมารยาทบางคนก็มีมารยาทพอเขาปวดเนี่ยเขาจะผายลมเขาหนีไปเลย หน้าเขียวหน้าเหลืองไม่ค่อยปล่อยออกมาไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นแต่บางคนยังไงคะ
มีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นถูกไหมคะอากาศบริเวณนั้นเป็นยังไงหอมไม่หอมกลิ่นมาดามหอมชื่นใจเลยนี่แหละมลพิษทางอากาศใช่หรือไม่ใช่ใกล้ตัวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าปวดเป็นไงคะถ้าปวดขออนุญาตครูคะผมทนไม่ไหวแล้วขออนุญาตไปผายลมได้ไม่ได้พอผายลมเสร็จทำไงคะส่วนใหญ่พอผายลมเสร็จเนี่ยกลิ่นมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมโบกโบกข้างไปหน่อยได้ไม่ได้ถูกไหมโบกไปไกลๆได้ไม่ได้แล้วเราก็รีบสะบัดตัวแล้วเข้าห้องกลิ่นจะตามมาไหมตามมาไหมก็เราโบกไปหมดแล้วอ่ะมาไม่มาไม่มาไม่มาแล้วดีคุณนั่งนั่งหน้าเขียวหน้าเหลืองนะนั่นคือมลพิษทางอากาศถูกไม่ถูกถ้านักเรียนมองเห็นไปไกลก็คือเครื่องบินถูกไหมนี่ที่เอาเราใกล้ตัวนะอ้าวเรามาดูต่อไปค่ะทางน้ำแล้วทางอากาศแล้วที่ไหนอีกทางบกฮะมลพิษทางเสียงบ้างครูยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเสียงรถไฟเสียงรถยนต์แล้วเสียงของคุณครูเนี่ยเสียงดังอย่างเงี้ยเป็นมลพิษทางเสียงหรือไม่ไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นอะไรนะประโยคบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าคุณครูวิไลพรช่วยคุณครูคณิกาด้วยสุธนบอกว่าเสียงของคุณครูนี่เป็นเสียงบอกเล่าแต่ตอนนี้เสียงของครูจะเป็นเสียงปฏิเสธแล้วเสียงดังของคุณครูเป็นมลพิษทางเสียงหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเขาไม่หนวกหูกันบ้างเหรอไม่หรือว่าชินกันแล้วชินแล้วหรอไม่เป็นแน่นะถ้างั้นเดี๋ยวครูมีอยู่30หลอดแล้วครูจะเบ่งสุดฤทธิ์เลยนักเรียนการที่คนเราพูดดังเสียงดังก็เป็นมลพิษทางเสียงเหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่เขาชอบเสียงดังไหมไม่ชอบเขาต้องการพูดกันเบาๆถูกไหมคะคุณครูก็พยายามที่จะปรับให้เบาหน่อยแต่มันเหมือนที่นักเรียนพูดนั่นแหละคือมันชินแล้วนะเพราะนั้นมลพิษของเสียงรถไฟเสียงรถยนต์เสียงบีบแตรเสียงคนก็เป็นมลพิษเหมือนกันที่เสียงดังๆถูกไหมคะอ้าวต่อมาค่ะคืออะไรคะมลพิษต่อมาดินเสียปัญหาสิ่งแวดล้อมข้อสุดท้ายคือดินเสียดินเสียในดินนั้นมีสารเคมีมากมายใช่หรือไม่อ๋อดินเปรี้ยวฮะดินเปรี้ยวเคยชิมใช่ไหมไม่เคยแต่เคยได้ยินดินเสียก็เป็นปัญหาต่อสุขภาพของเราเหมือนกันถูกไหมคะเพราะชีวิตคนเราในโลกเรานี้มีกี่ส่วนนะมีน้ำมีดินลมมีไฟด้วยครูพจนีช่วยหน่อยสิโลกเรามีน้ำกี่ส่วนมีดินกี่ส่วนอ้าวแหละคุณครูพจนีช่วยด้วยตอนนี้คุณครูพจนีอยู่ปลายทางพอดีเลยเห็นไหมคะดินในโลกเรามีดินเป็นส่วนประกอบด้วยใช่หรือไม่ใช่แล้วบ้านเราสร้างอยู่บนดินหรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่บ้านเราก็สร้างอยู่บนดินเพราะฉะนั้นดินถ้าดินเสียก็มีปัญหาต่อสุขภาพเราเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ใช่อ้าวลองมาดูต่อค่ะว่าผลกระทบของปัญหาที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไรบ้าง